แทงข้างหลังโอเคมาถึงบ้านเจ้าพ่อจิวเวลรี่ใช่เรียกได้ว่ายอดส่งออกเนี่ยติดอันดับในเอเชียแล้วก็อันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยอยากเห็นชุดพิเศษที่วันนี้จัดเตรียมมาให้เรา มูลค่าเท่าไหร่ก่อนดีกว่าพี่ก็มูลค่าทุกคนเน้นมูลค่าก็เป็นหลายล้านเหรียญอยู่ครับแต่วันนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งมีพิเศษหรือเปล่าอยากจะดูทุกคนแล้วก็คุณผู้ชมด้วยวันนี้นี่มีบุญที่สุดได้ใส่และได้ดูนี่ก็เป็นมรกตนะครับแล้วก็เป็นจากเหมืองโคลอมเบียนะครับอย่างที่บอกทุกคนอยากจะทราบถึงทางด้านราคาก่อนนะครับอย่างชุดนี้ราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่จริงๆแล้วอยากจะให้เน้นในเรื่องของงานฝีมือแล้วก็อันนี้เอาราคาก่อนราคาก่อนใช่ไหมครับแล้วจริงๆว่ามันสมควรคือชุดนี้จริงๆแล้วมันถ้าเกิดไปอยู่ที่เมืองนอกก็300กว่าล้านได้ว้าย300กว่าล้านบาทใช่ครับได้สบายสบายอยากเห็น300ล้านบาทใช่เปิดเลยค่ะ1 2 3โอ้โหเขียวแบบว่ามันใช่ครับมันคนละเขียวแล้วต้องใส่เขียวแบบนี้อ่ะใช่ไงนี่มีเจ้าของยังฮะในประเทศเราโชว์ให้ดูก่อนแต่ถ้าไม่ได้เราก็คือส่งออกไปต่างประเทศเจ้าของก็จะเป็นของรูปๆหน่อยได้มั้ยฮะได้ครับเย็นเนาะก็จะเย็นนะครับโอ้เย็นอะใส่ตรงนี้ก็สวยนะครับโอ้สามร้อยถ่ายรูปไม่เยอะโอ้ยถ่ายรูปไม่เยอะหน่อยถ่ายรูปพี่นางหน่อยนี่พี่หนึ่งก่อนไม่ยากเลยไม่ยากนะแต่ว่ามันเหมือนกิ้งก่าได้มากกว่าเอาออกตอนนี้เอาไม่ออกแล้วนะเพราะว่าทรงผมเดียนชอบกับมรกตมันรับกันมากเลยค่ะโยครับอันนี้ก็อย่างที่บอกครับมองดูแล้วเวอร์วังอลังการนะครับงานสร้างแต่อย่างที่บอกครับเราช่วยกันผลักดันนะครับเพราะว่าตัวผมเองอาจจะได้มีโอกาสมาอยู่กับพี่ๆสื่อมวลชนกับประชาชนแต่จริงๆแล้วเป็นอุตสาหกรรมซึ่งมีคนเป็นหลายแสนคนอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมา30ล้านคนเนี่ยเอาแค่ 1% น่ะซื้อของไม่ต้องของบิวตี้เจมก็ได้ของแบรนด์ไหนก็ได้แต่เป็นของคนไทยหรือของเมืองนอกที่มาตั้งโรงงานในเมืองไทยก็ได้กลับไปเนี่ย 1% ซื้อ30ล้านคน 10% 3ล้าน 1% ก็ 300,000 คน 300,000 คนปีละ 300,000 ชิ้นก็ผลิตลำบากนะไม่ใช่ว่าจะมีนะมีอีกไหมฮะมีชิ้นต่อไปไหมมีครับชิ้นต่อไปเนี่ยเรียกว่าเป็นชิ้นพิเศษมากเลยนะครับต้องขอรบกวนพิธีกรทั้ง3ท่านนะครับต้องย้ายใช่ไหมใช่ครับเพราะของที่จะมาเนี่ยเป็นของค่อนข้างชิ้นใหญ่โอ้โหถึงขั้นต้องหลีกนะจ๊ะหลีกค่ะนี่นั่งนี้คนนึงค่ะคุณมาดำนั่งคุณมาดำนั่งไปอุ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีนางแบบมาเลยนางแบบท่านที่หนึ่งกิติมศักดิ์ของเราใช่ไหมคะอันนี้เป็นมรกตเหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็เป็นมรกตเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนดีกว่าค่ะท่านที่สองเลยดีกว่าเชิญค่ะแทนโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับเชิญครับเชิญเลยค่ะนี่คือท่านที่สองนี่ถือเป็นนางแบบพิธีมาสักของเรานะเชิญเลยค่ะเชิญนั่งเลยครับอันนี้ก็จะเป็นมรกตเยอะหน่อยนะครับเพราะนี่เป็นมรกตโคลอมเบียเหมือนกันนะครับมันจะเป็นคูชเช่นท่านที่สามเลยดีกว่าเนาะทีเดียวท่านที่สามเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นเทสนะคะค่ะเน้นในเรื่องของงานดีไซน์นะครับเชิญนั่งเลยครับเชิญครับเชิญครับทั้งสามที่บอกไปครับในเรื่องของราคาเนี่ยผมพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าทั้งของทั้ง3ชิ้นเนี่ยไม่ใช่ของผมอ๋อเหรอใช่แล้วเป็นของมีเจ้าของมีเจ้าของก็คือนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเจ้าของจริงเลยนี่คือเจ้าของตัวจริงใช่ครับอย่างนั้นให้พี่หนึ่งอนุญาตแนะนำทั้ง3ท่านใช่ครับก็ท่านแรกนะครับคุณเจรินสุมานนท์นะครับครับเรื่องของคุณจะมีอะไรตอนนี้ก็ทำศูนย์การค้าเวนิสดีไอริสวัชรพลมีคอนโดหลายๆแห่งซื้อคอนโดได้ลด 50% อีกแล้วเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคอนโดลดทุกอย่างเลยแล้วกันก่อนลดซะทุกอย่างเลยต่อไปครับคุณหมอยุวดีเลี้ยวไพรัตน์นะครับเป็นคุณหมอทางด้านทั่วไปค่ะส่วนมากจะสอนนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็มีธุรกิจส่วนตัวธุรกิจทำอะไรฮะที่บ้านก็ขายปูนค่ะปูน TPI โพลีเคยได้ยินไหมคะลด 50% สั่งไม่ได้คุณหมอลดนี่ขอเบอร์เลยนะคะสร้างบ้านอยู่ทางนี้สร้างบ้านอยู่ก็เชิญเลยนะคะดีเลยค่ะหนึ่งข้างผมครับคุณสุรศักดิ์สืบสมานนะครับทำเรื่องสวยๆงามๆใช่ไหมคะก็เปิดคลินิกค่ะอยู่ที่พาร์คเลนเอกมัยนะคะชื่อ Beauty Anti Aging Center ก็โดยมีคุณหนึ่งสุริยนต์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โอ้โหขออะไรอีกไหมคะขออะไรอีก 50% เดี๋ยวให้มากกว่า 50% ถ้าคุณหนุ่มมานะคะถ้าทุกท่านมาก็เดี๋ยวลด 90% ไปเลยค่ะแล้วที่
กล่าวเลยค่ะคุณหนึ่งจะเป็นคนดูแลคือจริงๆให้ผมจับเครื่องมือยิงไง 90% คือทั้ง3ท่านเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของจิวเวลรี่แล้วก็เป็นลูกค้าด้วยนะฮะของทาง Beauty Jade ค่ะชุดที่ใส่อยู่เท่าไหร่ฮะคุณจรินฮะไม่เดี๋ยวตอบนะต้องถามหนึ่งนะต้องถามว่าแรกคอนโดไอริสได้กี่พูดแบบนี้เรามาดูว่ามรกตชุดนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าคอนโดห้องละ1ล้าน10ห้องก็จะเท่ากับ10ล้านบาทราคานี้ไม่น่าจะใช่ครับแล้วถ้าคอนโดห้องละ10ล้านคูณ10ห้องก็เท่ากับ100ล้านบาทหรือว่าจะเป็นราคานี้แต่ถ้าคอนโดห้องละ20ล้านคูณ10ห้องก็เท่ากับ200ล้านบาทหรือว่ามรกตชุดนี้จะเป็นราคานี้กันแน่โอ้ว้าวก็ด้วยความชอบไงอย่างที่บอกความที่ชอบนะอายุก็75แล้วทำงานมาตั้งแต่สาวจนแต่งงานแล้วอะไรแล้วจนถึงบัดนี้ถ้าเราไม่ซื้อไม่ใส่ก็รู้สึกว่าโง่ไปหน่อยไหมใช่ใช่ค่ะจริงค่ะถ้าหนูมีหนูก็ใส่ค่ะเนี่ยคุณหมอชุดที่ได้ไปให้คุณหนึ่งเขาหามานานเหมือนกันคุณหนึ่งก็เอามาให้ดูเม็ดนู้นเม็ดนี้ก็ไม่ถูกใจพอมีเม็ดนี้ก็เห็นแล้วก็ปิ๊งเลยก็ชอบอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นอะไรฮะมรกตมรกตอะไรครับโคลัมเบียโคลัมเบียเซ็ตที่ใส่อยู่ราคาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ฮะยังบอกไม่ได้ต้องถามคุณหนึ่งก็มูลค่าอย่างที่บอกครับก็ในประเทศก็พิเศษนิดนึงแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดชิ้นนี้ไปอยู่ที่ต่างประเทศก็เป็นหลายล้านเหรียญเหมือนกันคุณผู้ชมครับเรามาเดาราคากันดีกว่าว่ามรกตชุดนี้ราคาจะเท่าไหร่คุณหนึ่งบอกว่าราคาหลายล้านเหรียญ US อยู่ถ้างั้นเรามาเริ่มเดาจาก2ล้านเหรียญ US คูณ35บาทไทยจะเท่ากับ70ล้านบาทราคานี้จะเบาไปหรือเปล่าแล้วถ้า5ล้านเหรียญ US คูณ35บาทไทยก็จะเท่ากับ175ล้านบาทหรือถ้าเป็น9ล้านเหรียญ US คูณ35บาทไทยก็จะเท่ากับ315ล้านบาทจะเป็นราคาไหนกันแน่นะมาถึงคุณหลุยส์บ้างครับหลุยส์นี่ก็คือได้ชุดนี้มาอันนี้นี่คือก็เป็นเซตเบาๆอะค่ะที่พี่หนึ่งเป็นคนออกแบบเองนะคะก็อุ๋ยชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็คิดว่าเข้ากับตัวอุ๋ยมากอันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีราคาค่างวดอะไรแพงแต่ว่ามันมีค่าตรงที่คนออกแบบที่เราปลื้มคนออกแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคนออกแบบก็ปลื้มคนสายปลื้มกันไปมาปลื้มกันไปมาคุณอุ๋ยบอกว่าเครื่องเพชรชุดนี้ราคาเบาๆงั้นเรามาลองประเมินราคากันหน่อยดีกว่านะครับงานนี้ออกแบบโดยฝีมือของคุณหนึ่งเองราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณหลักล้านหรือจะเป็นหลัก10ล้านถ้า100ล้านจะสูงไปหรือเปล่านะแต่งานดีมีคุณภาพแบบนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า10ล้านแน่ๆคุณผู้ชมว่าไหมล่ะครับแต่ไม่ได้ซื้อทุกอาทิตย์นะครับบางครั้งก็มาบางครั้งมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็เอาแบบมาทำอะไรทำอย่างเงี้ยครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากๆที่แวะเวียนมาแล้วก็นำเครื่องเพชรมาให้เราได้ชมกันและที่สำคัญไม่ใช่ของ Beauty Jam แล้วเป็นของพวกคุณไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณค่ะลูกค้าของทางคุณหนึ่งต่อไปค่ะแล้วก็เจ้าของคฤหาสน์ไม่ใช่เจ้าของบ้านเนาะเรียกว่าคฤหาสน์เจ้าของคฤหาสน์ที่วันนี้เปิดให้เราได้ถ่ายทำกันครับขอบคุณพี่หนึ่งสุริยนมากมากขอบคุณพี่หนึ่งค่ะขอบคุณครับโอเคนะครับคุณโอแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะแล้วขอบคุณเครื่องเพชรสวยๆจาก Beauty James ด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสใส่เดี๋ยวจะไปขอสามีว่าขอเป็นครอบครองซะหน่อยเป็นภาพวาดใช่แล้วครับวันนี้ตอนน้องภูมิน้องภูมิชอบไปดิสนีย์แลนด์นะครับแล้วก็คุณเมก้าชอบนิวยอร์กโอ้ก็ให้คนมาวาดรูปนี่เราเจอกันที่เพปเปอร์ไดน์ครับอ๋อที่มหาลัยใช่ครับแล้วก็ไปเที่ยวกันที่ฝรั่งเศสเราก็มีเรื่องราวเรื่องราวแล้วก็ที่อะไรนะออสเตรเลียพี่อันนี้เป็นนิตยสารหรืออะไรอันนี้มาทำขึ้นมาคุณเมก้าเขาทำเวลาปีที่ไปเที่ยวมาเนี่ยเราทำไม่หมดจริงไม่เห็นเลยอ่ะไม่ได้อะไรจริงเดี๋ยวนี้มีแบบดิจิตอลไม่ได้ต้องถ่ายจริงเอาดิจิตอลที่เคยถ่ายแต่ก่อนเอาไปอัดใส่คอมก็ได้ครับหรือไม่ทั้งง่ายที่สุดก็อย่าเอาโทรศัพท์ทิ้งไปก็เก็บมันทั้งโทรศัพท์เลยครับถ้าแมมเต็มนะเราก็เก็บไว้เต็มสองที่ถาม